สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับก็ 5:30 แล้วเนาะนะครับก็มานั่งหลบฝนนะครับนี่ฝนเพิ่งจะเริ่มซาเม็ดนะครับยังไม่ได้ลงตกเลยนะครับก็เลยว่าเห็นพอมีเวลาเพราะว่ามุ่งเน้นกุ้งอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็มืดก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเวลามืดมันถ่ายแถวลำบากอะเนาะแล้วก็นี่มาให้ดูเทคนิคนะเฮ้ยมันอะไรของมึงเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นไอตัวเบ็ดไทยธรรมดานั่นแหละครับก็ลองมาดัดแปลงดูนะครับก็ไปดูใน YouTube เช่นกันจะลองเกี่ยวกุ้งมันดูนะครับสำหรับเย็นนี้ว่าจะได้ผลไหมมาติดตามผลงานผมดีกว่านะครับนี่นะครับแต่เป็น2คอนะเขาเรียกว่าดัดแปลงเรียกว่าเป็นตุ้งติ้งตกกุ้งอ่ะก็เรียกว่าหาทรงตัวเบ็ดที่คล้ายกับเบ็ดตกกุ้งมากที่สุดเพราะว่าของผมมันบ้านนอกนะครับมันหาซื้อไม่ได้หรอกครับมึงนี่เป็นกันดานจริงนะแล้วก็ทำเองก็ไม่เป็นกูนึกว่าเจ๋งนั่งหลบฝนนะครับแฉะเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะมาถึงได้สัก10นาทีก็ลงซะมึงมาบ่งอะไรมึงเนี่ยมึงรู้สึกผิดอ่ะนี่เล่าเหมือนเรามาแย่งมันนอนอะเห็นไหมครับก็เป็นสุนัขจรจัดใจร้ายเจอทุกอ่างนะครับปัญหานี้ก็คือเหมือนกับว่าไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไอ้พวกเนี้ยเจริญยากแต่ว่าโครงการผมนี่นะครับถ้าว่ามันถ้าคุณเลี้ยงไม่ได้จริงๆอะมันเป็นสุนัขจรจัดนี่ถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะเปิดฟาร์มฆ่าหมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือกำจัดหมาจรจัดทิ้งซะแล้วก็ส่งขายจีนอยากใช้ของจีนมากทั้งนี่กูต้องการเก้าอี้นายกส่งขายประเทศจีนให้มันแดกเลยนะครับก็คือเป็นหมาส่งออกไปเลยแล้วก็จะมีปัญหากับไอ้พวกที่ว่ารักสุนัขรักแมวอีกอ่ะโอเคครับมาดูผมตกปลาคืนนี้กันดีกว่านะครับฝนเพิ่งเริ่มหยุดนะครับขอตัวนะตอนนี้ก็18:24นะครับก็ถือว่าได้ผลเนาะเทคนิคได้ไอ้แก่มานะครับนี่โอ้โหนี่นะครับไอ้แก่กุ้งแม่น้ำแล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดโอเคครับโปรยปลายนี่นะก็ประมาณสักตัดไอ้แก่มาแล้วนะครับเชี่ยว่าคนล้ำอ่ะก็เรียกว่ามีดึงเรื่อยๆนะครับแล้วฝนมันก็ตกแล้วก็หนาวนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ2 ทุ่มกว่าแล้วนะครับมีดึงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัวเพราะว่าค่อนข้างยากนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าฟุบอีกแล้วแหละบังเอิญว่าเข้าป่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ไปเกี่ยวก้ามนะครับสำหรับไอ้แก่ก็ไอเพียนหางแดงนะครับแต่ผมสงสัยว่าที่ดึงผมเนี่ยไม่น่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำหรอกครับน่าจะเป็นเคฟิชมากกว่าเพราะว่านี่กระล่อมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมผมเอาลำล่อมันนะครับเมื่อกี้เห็นก้ามันออกมาว่าแล้วก็เปิดหินปรากฏว่าเป็นไอเคฟิชหรือว่าล็อบสเตอร์น้ำจืดก็สงสัยว่าอ่างเก็บน้ำบ้านชัดปลาหวายนี่น่าจะมีการแพร่พันธุ์ของล็อบสเตอร์น้ำจืดแล้วล่ะครับก็ตกล็อบสเตอร์ไม่เป็นนะครับกูนึกว่าเจ๋งฝนก็ลงด้วยนี่นะครับล่อมันอยู่ไม่ยอมออกมานะครับตัวไม่ใช่เล็กนะครับล็อบสเตอร์ก็ไม่แพ้กุ้งแม่น้ำเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่ว่าเล็กกว่านิดหน่อยรู้ทั้งนั้นแหละนะครับก็เริ่มสงสัยว่าน่าจะมีการแพร่พันธุ์แล้วล่ะครับคงจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจนะครับก็เลี้ยงกันไม่ไหวแล้วก็นำมาปล่อยนะครับสำหรับปลาเรียกว่าปลาแปลกๆอย่างเช่นปลาดุกบ้างหรือว่าปลาซักเกอร์ผมก็เห็นปลาคาร์ฟนะครับมีนะครับแต่ว่าสีไม่ได้สวยนะครับก็เรียกว่าสีดำๆด่างๆเริ่มมีปลาแปลกๆในอ่างนะครับก็เลยว่านี่แหละบางสายพันธุ์ถ้ามันเพิ่มมากเกินมันก็ยังส่งผลอีกสายพันธุ์นึง
เหมือนกับตัวเงินตัวทองนะครับตอนนั้นก็เมื่อก่อนนี้อำเภอสวนผึ้งไม่เคยมีตัวเงินตัวทองนะครับปัจจุบันนี้เรียกว่าโอ้โหดงพญาเฮียอะไรล่ะครับประมาณเนี้ยเรียกว่าไปไหนก็เจอตัวเงินตัวทองนั่นๆมันดึงเลยนะดึงเบาๆนะครับเนี่ยผมสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับน่าจะเป็นเคฟิสก็เลยมาอธิบายนะครับสำหรับสัตว์แปลกๆบางสายพันธุ์ที่เรียกว่ามันเข้ามามันไม่ยอมโผล่มานะครับจะให้ดูตัวอุตส่าห์ล่อไว้นะครับเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำแหละ น่าจะเป็นมันนี่แหละเพราะว่ามันตัวมันเล็กแล้วก็ติดยากนะครับถ้าไม่ลูกฟุกหรือว่าไม่ดูมันจริงๆแล้วก็สภาพอากาศก็เรียกว่าฝนมันลงนะครับวันนี้มาเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเทคนิคการไนท์ก็เนี่ยไฟสีเขียวนี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดเล็กไม่ใช่ชุดใหญ่เนาะเขาเป็นมือพักการของพวกเราปฏิบัติการไม่เคยพลาดเลยเฉียบคมและรวดเร็วที่สุดเราอ่ะภูมิใจเขามากเขาคือที่สุดของที่สุดไม่โอ้ย่อนแล้วนะครับไม่ลากนะครับก็เรียกว่าหลายๆอย่างนะครับที่ว่ามันมาตอนนี้ก็คือ1เหี้ยแล้วก็นกพิราบคราวนั้นก็มีปัญหากับทางชัดเป้าหวายทิ้งแล้วนะครับก็คือนำนกพิราบสนามหลวงมาปล่อยนะครับการเพิ่มของสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเดิมทีนกพิราบที่นี่มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะก่อปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไม่สะอาดเพราะว่ามันมาขี้ใส่หลังคานะครับว้ายโอเคครับคงแสดงตัวอย่างเพราะว่ามันหนาวครับแล้วก็เปียกก็ได้แค่ไอ้แก่แล้วก็ไอ้หางแดงเนี่ยผมสงสัยว่าเป็นเคฟิสแล้วแหละแต่อีกวิธีนึงไม่แนะนำนะครับผมเห็นป้าแกใช้ได้ผลนะถ้าผมว่ามันเอาเปรียบกุ้งเกินไปตะกร้อกระสือครับผมไม่ปิดนะครับถ้าบางคนที่ต้องการใช้ตะกร้อกระสือตีลงไปนะครับเพราะว่ามันจะพันไอ้พวกก้ามพวกอะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับสำหรับพวกเคฟิสพวกกุ้งแม่น้ำแต่ผมดูว่ามันเป็นเกมที่ว่าเอาเปรียบกันมากเกินนะครับสำหรับสัตว์แล้วผมเล่นเกมกีฬาไม่เคยเอาเปรียบนะครับเรียกว่าเดียวต่อเดียวแมนมากนะครับ one by one นะครับตัวไหนชะตาขาดก็มาเป็นอาหารให้สำหรับผมเดี๋ยวจะให้ฟ้าเป็นผู้ตัดสินส่วนพวกชะโดพวกอะไรที่ว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นี่ผมเอาตายนะครับผมไม่มีการปล่อยอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นสัตว์ที่ว่าทำลายระบบนะครับ โอ้ยชักเริ่มเจ็บคอถ้าว่าจมูกไม่ได้กินหรือว่าลิ้นรับรสไม่ได้ก็สันนิษฐานไม่ได้นะครับแต่การไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกับโควิดนะครับเหมือนกันโผล่เห็นหน่อยดิแอลไม่ยอมโผล่มานะครับแหมอุตส่าห์ล่อไว้เอาไงดีว่าหนาวก็หนาวเดี๋ยวจะนั่งต่ออีก 2-3 ไม้แล้วกันเนาะเท่าที่ทนไหวเพราะตอนนี้มันเพิ่งจะ 2 ทุ่มนิดๆนะครับยังไม่เคอร์ฟิวน้องๆดูเอาไว้แล้วอย่าทำตามโอ้ยมาอีกรอบแล้วนะครับโอ้โหก็กลับดีกว่าครับก็ได้เพิ่มหางแดงมาอีกหนึ่งแล้วก็ไอ้แก่นะครับนี่นะครับโอ้ยไม่ยอมโผล่มานะครับเมื่อกี้กระชากเคฟิตขึ้นมานะครับแต่ว่าหลุดลอยขึ้นมาเลยไม่รู้ไปเกี่ยวอะไรมันเนาะแสดงว่าใช่นะครับวิธีของการตกกุ้งแม่น้ำไม่ได้ผลนะครับที่นี่ต้องนั่นๆๆนี่อ๋อมีปูอยู่ข้างล่างนะเห็นปูไหมไม่ยอมโผล่มานะครับเดี๋ยวต้องจับมันให้ได้เอาไปเลี้ยงตัวใหญ่ดีด้วยนะครับสำหรับเคฟิตโอ้ยเมื่อกี้กระชากขึ้นมานี่ปิวมาเลยแล้วก็หลุดเหมือนมันเพราะว่าก้ามมันสั้นกว่านะครับแล้วก็ PE ไม่ไปพันสำหรับไอ้พวกกุ้งแม่น้ำเนี่ย
เมื่อกี้ก็คือเหมือนกับไปเกี่ยวกล้ามแล้วเข้าปากตวงนึงนะครับแล้วก็ตวงเจาะกล้ามอยู่เลยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายๆท่านเซียนนักตกกุ้งก็นำวิธีของเขามาดัดแปลงกับสองขอนะครับก็ได้เรื่องนะครับเรียกว่าได้เรื่องมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนเดิมๆนะครับโอ้ยเย็นโอเคครับปิดไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับยังไม่3ทุ่มหรอกแต่ผมไม่ไหวหนาวนะครับอันนี้คือไม่ได้เปิดไฟสนามให้ดูนะเห็นไหมแสงสีฟ้าสาดนะครับเหมือนที่เคยบอกแล้วมันจะตัดเห็นไหมครับนี่นะครับให้ดูจะนะครับ